ดีครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ช่างอ้อนกันครับนะเราจะไปสัมภาษณ์กับที่ชอนิดเขามีเขาเรียกแฮชแท็กนะครับนะนักเรียนว่านักล่าลอยยิ้มครับไปดูกันว่าช่างอ้อนอ่ะเขาจะมีความรู้สึกยังไงกับคำนี้ครับไปเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่างอ้อนนะครับเราจะมาสอบถามช่างอ้อนว่าวันนี้ถามว่านักล่าลอยยิ้มมีความรู้สึกว่าอย่างไรครับกับคำนี้ครับพี่ขอบคุณชาวเน็ตครับที่มีคนมาถามอย่างนี้คำว่านักล่าลอยยิ้มนี่คือเป็นคนที่เวลามาตัดผมนะเขาจะมาด้วยรอยยิ้มที่หวานฉ่ำแล้วก็ตลกโปกฮาแต่พอเขาตัดผมเสร็จกลับไปเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่รอยยิ้มแล้วครับรอยยิ้มมันถูกทำลายไปเพราะเราไปฆ่าเขาโดยทรงผมโดยวิธีตัดผมทรงต่างๆเช่นนกเอี้ยงตื่นปืนอย่างนี้ชโดตีแปลงอย่างนี้หรือว่าปลาช่อนหักรังอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือนักล่ารอยยิ้มจะคิดอย่างนี้ตลอดเลยครับนักล่ารอยยิ้มแต่ทีนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้นะมันมีเยอะพี่คำถามนะแต่ว่าเราจะมาแบบวันละคำถามสองคำถามพอถ้านะครับนะถามพี่ตอบถามอยากถามอะไรช่างอ้อนพิมพ์มาเลยพี่คอมเมนต์ที่มีหัวใจเยอะสุดครับเราจะเอาเป็นคอมเมนต์ที่มาถามตาอ้อนครับพี่ขอบคุณครับขอท็อปเมนต์พี่หัวใจเยอะสุดครับเราจะมาถามครับพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับ